ตอนนี้เราอยู่สถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงนะครับก็จะมีบันไดกล้องต่างๆครับเราจะไปหาดใหญ่นะครับงานโตโยต้าโดยการนั่งรถไฟไปนะครับเป็นรถไฟนอนอันนั้นคือบันไดนะครับที่เราขนไปตอนนี้ถึงสถานีหัวลำโพงทางด้านในรถติดแอร์แล้วคือแต่ก่อนไม่มีแอร์ตอนนี้มีแอร์ร้อนเย็นไม่ร้อนแล้วนี่ป้ายสถานีทางหาดใหญ่ถึงอ๋อเวลาออก 14.45 นะครับอันนี้เราไปถึงกี่โมง6 โมงเช้า6 โมงเช้าพรุ่งนี้สัมผัสธรรมชาติทางภาคใต้นะครับอร่อยไหมสมาร์ทไม่ค่อยอร่อยเย็นเชื่อแล้วหัวลำโพงเมื่อ100ปีที่แล้วก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมรถไฟเขาบอกว่าทันสมัยที่สุดในเอเชียหัวจากดีเซลดิดีเซลที่แรกในเอเชียตอนนี้ก็ยังเป็นอันนั้นอยู่ตอนนี้ก็ยังเป็นหัวจากดีเซลอยู่ตู้ที่13ครับชุมทางหาดใหญ่เราจะไปตู้นี้โอ้ยเป็นรถไฟดูดีเนี่ยไม่เหมือนบนเครื่องบินเลยว่ะวัสดุอันนี้เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันครับที่ได้ขึ้นรถไฟแบบนอนอ๋อมันเปิดได้เหรอเปิดระหว่างห้องได้คนใส่แต่ก็นั่งได้นะครับผมโอเคครับระวังกระเป๋าพี่มาร์ทเอาร้อยไปกินเราอันนี้มันลดไปออกกี่โมงนะไป2:45เราไปซื้ออะไรกินปะไปแล้วแต่แอร์เย็นมากเลยนะมีปลั๊กด้วยเหรอเออแต่เป็นปลั๊ก3ตาโอเคใช้ได้ปลั๊กนี้มีห้องอันนี้คือห้องน้ำเหรอไม่ใช่ไม่ห้องน้ำที่ล้างหน้าอย่างเดียวที่ล้างหน้าห้องน้ำอยู่ข้างหลังเราเนี่ยไอ้เย็นเปลี่ยนต้องกินปะมีมีน้ำให้กิน2ขวดทําไมนะเราไม่มียาเจ็บฟันอ่ะเออสิว่ามาดัดแปลงอ่ะผมก็มาดัดแปลงชิบหายแล้วเมื่อคนช่วยเออผมก็มาดัดแปลงว่ะสิวแปลงที่ยอเข้ามาป่ะนี่เดี๋ยวค่อยแปลงตอนกลับมั้ยคนเซฟไม่มีใช่มั้ยสลับหมดเท่านั้นพอแล้วพอแล้วแต่แปลงนี่หาดใหญ่ก็ยังได้เฮ้ยกลับบ้านมาแปลงก็ได้เค้ามีให้ป่ะตู้ไม่มีนี่เหมือนน่าจะมีเคยมีตู้แต่ผมเคยแปลงน้ำเปล่านะก็แปลงน้ำเปล่าก็แปลงได้นี่มันตัวแค่ตัวนี่จะแปลงได้หมดเลยแปลงไม่ได้ไม่แปลงก็อันนี้คือเป็นเบาะรองเบาะรองนอนมันอยู่ได้ทั้งหมดไอ้จอสัมผัสป่ะไม่สัมผัสเฮ้ยมีทีวีดูด้วยอ่ะช่อง8ช่อง2ดูได้หมดอ่ะต้องรอรถวิ่งก่อนนะช่อง7นี่ทัศน์กีแล้วนะอันนี้ผู้ใหญ่แปลเราจะซื้ออะไรป่ะลงไปซื้ออะไรเตรียมให้พร้อมก่อนก็ได้ของกินอะไรนิดๆหน่อยลงมาเป็นไรเถอะไปรีบลงได้เป็นคนขี้เกียจแล้วอ่ะมีคนได้แอร์แล้วอ่ะเราจะไปซื้อของครับแล้วมันจะปรับนอนไงวะก็ข้างบนมันปรับออกมาได้ดิก็เป็นแค่ในครัวเนี่ยมันตรงไงวะมันไม่ต้องเดี๋ยวเขามาปรับให้อ่ะถ้าจะนอนเราก็บอกสมาร์ทวอนโค้กเฮ้ยมีที่ปรับว่ะอันนี้ครับเป็นที่ปรับสามารถเปลี่ยนทิศทางแอร์ได้เอาปิดได้ด้วยนี่ครับเรากำลังจะไปห้องน้ำทางไหนวะห้องน้ำอยู่ทางซ้ายมีคนเข้าอยู่เหรอยังมีสบู่ไหมสบู่เข้ามาเติมเลยเวลาห้องอื่นมันน่าจะมีเฮ้ยสบู่หมดว่ะชิบหายแล้วก็มีนะสบู่เหลวกับแชมพูมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะยี่ห้ออะไรวะไม่รู้เทียมน้ำมีไฟโอเคถึงจะมีความสกปรกอยู่นิดหน่อยเป็นราชการไทยนะต้องเข้าใจนี่ห้องน้ำชายประตูเป็นแบบขังนี้
นี้ยังไม่เจอห้องน้ำชายค่อนข้างเล็กนะล็อกไหนวะพอล็อกปุ๊บไฟจะติดจะติดนี่ไฟมันจะหลีอยู่พอเราล็อกกดล็อกไฟสว่างขึ้นแล้วเห็นปะมีโทชิที่หลังหน้าเครื่องปรับอากาศฉีดน้ำหอมกำจัดกลิ่นเฮียโอเคนี่เป็นเซ็นเซอร์ฟังเสียงจะมีแบบเหมือนเป่าลมเหมือนบนเครื่องบินที่มันเป่าปูชไฟดีฟังกดดึงเพื่อเปิดเป็นประตูแบบพับก็จะเป็นผมชอบทิชชู่มากทิชชู่นุ่มมากเลยยี่ห้ออะไรก็ขอดูนะลิเวอร์พูลทิชชู่นุ่มยำไก่แกงขาไก่เขามีอาหารมาบริการนะครับลงเข้ามาจบเปรี้ยวหวานไก่ไอ้กินเวเกเทเรียนดีกว่าวะผมชุดเจ๊ได้นะครับครับผมอ๋อมีแกงจืดเต้าหู้สับต้มยำไก่บัวลอยน้ำขิงบัวลอยเปลือกซาคูตัวดำก็คือสามารถอยู่บนนี้ได้ถึงหาดใหญ่จะมีที่วางแก้วนะที่วางแก้วตื่นมากแต่ไม่เชื่อถือไงว่ารถมันไม่เขย่ามากไงรถมันนิ่งก็เลยแบบนี้แต่ถ้า6ก็คือเบาะข้างล่างนี่ครับแต่จริงรถมันก็นิ่งอยู่แล้วมันวิ่งบนหลังนี่ยังอยู่ในกรุงเทพอยู่นะนี่ครับเราผ่านสถานีกลางบางซื่อก็ว่าที่สถานีรถไฟใหญ่สุดในอาเซียนใหญ่จริงนะดูที่ระบายความร้อนจากแอร์อันนี้มันเชื่อมอะไรบ้างMRT สายสีแดง Airport Link รถไฟเหนือใต้แล้วรถไฟสามสนามบิน Airport Link นี่คืออะไรก็ Airport Link ก็ต่อไปมันขยายมันจะขยายไปถึงดอนเมืองไงนี่ครับผ้าเช็ดตัวครับจะมีตาการรถไฟครับแล้วก็เป็นรูปฉัตรดูแบบเฮ้ยแอบไม่กล้าใช้นึกว่าตาอะไรแต่จริงๆไม่แค่ตาการรถไฟนะครับใช้ได้2559ผ้าเช็ดตัวนี้อายุกี่ปีแล้วเนี่ย623ปีแล้วบ้าไม่ถึงหรอเนี่ยก็ไม่เขียน2559เลยติ้นแบบ2559เนี่ยเขียน2559ไว้จริงจังมั้ยเนี่ยจริงจังเนี่ยพ่อจะตัวอายุ3ปีแล้วบ้างนะแกงเขียวหวานไก่กาคือเขาเหมือนเป็นแบบได้อารมณ์เหมือนอาหารตอนปฐมเนี่ย เอารวมกันหมดเลยมีผลไม้หมูผัดน้ำมันหอยแล้วแกงจืดแล้วก็สับปะรดเนี่ยได้กินสับปะรดผสมกับแกงจืดแต่คือกลับอย่างเงี้ยข้าวข้าวนิดเดียวข้าวถ้วยเดียวโอ้สับปะรดกับแกงจืดเฮ้ยแกงสับปะรดยังมีเลยกินได้ข้างบนเป็นรถไฟปะไม่ข้างบนนั้นทางด่วนสมาร์ทเปิดเครื่องแล้วแบบว่าข้ามเป็นรถไฟใต้ดินเหรอไม่ใต้บนดินเฮ้ยแล้วนี่มันมีทางลงอ่ะคืออะไรลงก็เดินข้ามสะพานเลยอันนี้อยู่ข้างบนเหรอใช่ไม่ใช่ไม่อยู่ข้างบนเราอยู่ระดับดินแล้วมันเป็นทางมันต้องอ๋อทางลงลอดแบบจุฬานะลอดใต้ดินตอนนี้เราก็นอนกลางวันนะครับตอนนี้เราอยู่จังหวัดนครปฐมนะครับทุ่งหญ้าเขียวกจีเป็นรางคู่ไงถ้าเป็นรางคู่มันจะวิ่งได้สูงสุด120เหรอ120ก็เท่ารถอ่ะเท่ารถแล้วพวกรถไฟความเร็วสูงอ่ะความเร็วสูงว่าเราวิ่งรถไฟ250ก็เร็วนะที่กำลังสร้างอยู่โคราชอันนี้เป็นถนนเรียบรถไฟนะครับตอนนี้นะครับเรากำลังเดินไปตู้เสบียงซึ่งเราต้องเดินผ่านไป5ตู้นะครับ50บาททางนี้นะคะถ้ามีคนมาขายของด้วยจะเป็นตู้ชั้น2ใช่ป่ะ30กับหมูปิ้งตอนนี้เราอยู่ลาบุรีนะลาบุรีหมูปิ้งคือละ30กับหมูปิ้งก็คือแม่ค้าเขาจะขึ้นมาขายบนรถนะครับซึ่งเราอยู่ตู้ชั้นหนึ่งมันเป็นห้องส่วนตัวเราก็จะไม่มีโอกาสได้กินถ้าไม่เดินออกมาเราต้องเดินออกมานะครับหลังจากเดินผ่านมา5ตู้แล้วนะครับเราก็ถึงแล้วห้องอาหารเย้ตัวท้ายสุดเลยครับนี่ครับแตงโมปั่นออเดอร์ไว้ของผมเป็นอาหารเจนะครับจะมี
มีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยแกะดูแล้วกันแต่น้ำน้ำส้มน่ากินชุดเจหรือหรือว่าชุดเจชุดเจที่เป็นอาหารเจเหรอคือเป็นตัวเจแล้วก็เป็นอาหารเจด้วยพวกนี้มันคือชุดเจหรอไม่ไม่เขาอาจจะมีแบบเอออาจจะมีคนนับถือฮินดูมาใช่นี่ครับผ่านเจของเราก็มีผัดผักจับชายใช่ป่ะวะซุปเมลอนน้ำส้มข้าวสวยขนมแตงโมปั่นที่หวานเจี๊ยบมีตู้สำหรับอาชีพที่ไหนของเราต้องทำเป็นอะไรไม่ผมจะไปแล้วที่ไหนชอบการเปิดประตูปึ้งกลับไปประตูต่อเลยครับนี่ครับขนมหม้อแกงครับตอนแรกเขาบอกว่าร้อยเดียวครับร้อยเดียวนึกว่าถาดเดียวร้อยเดียวสามถาดอร่อยมากอร่อยอร่อยมันคือคัสตาร์ดดีๆนี่เองใช่มันคือคัสตาร์ดแต่มันหวานด้วยเป็นคัสตาร์ดที่หวานตอนนี้เราอยู่เมืองเพชรนะครับเรากลับมาจากการกินข้าวนะครับซึ่งเราต้องเดินผ่านไอ้ประตูที่มันเลื่อนเจ็ดขบวนขบวนละ4ประตูเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองนับดีกว่าเอ้ยแต่มันไม่มีข้าวเช้านี่ใช่ป่ะมีเปิดตีห้าแต่เราไม่น่าตื่นอ่ะแต่จริงถ้าเราจะอาบน้ำมันก็ต้องตื่นนะอาบกลางคืนเออแต่ดีว่ามันมีเครื่องทำน้ำอุ่นก็น่าจะไม่งั้นหนาวตายแน่เจ้าหน้าที่เขาหมกปูเตียงให้เรานะก็คือเตียงตอนแรกมันจะเป็นเตียงโล่งๆอย่างนี้นะเขาก็เอาไอ้เบาะข้างบนเนี่ยมาปูแล้วก็ปูผ้านะก็มีผ้าห่มด้วยใช่ปะถ้ามีผ้าห่มด้วยนึกว่าจะหนาวแล้วเป็นข้างล่างปูอะปูอ๋อมันขยับได้นะเตียงไอ้ข้างล่างใช่ปะตอนแรกนึกว่าเบาะมันขยับไม่ได้ไงก็เลยแบบเฮ้ยมันติดเราคนพบใหม่อันนี้คือบันไดมันคือบันไดเนี่ยบันไดปีนขึ้นไปข้างบนนี้ถ้ามันปิดอยู่มันจะเป็นยังไงครับเรียบเรียบงี้ถ้าเด้งออกมาก็จะเป็นแบบนี้แย่อันนี้ทีวีใช่ไหมนี่มันจะมีหูฟังตรงนี้เลยนะเนี่ยฉันว่าเอียร์โฟนเดี๋ยวนี้ถึงสถานีรถไฟหาดใหญ่นะครับเจอคอนโดแล้วเดอะพัสมีคนเฮ้ยไก่ทอดหาดใหญ่กูยังไม่เคยกินเลยว่ะตรวจของกันไม่ลืมเลยใช่ไหมเราไปแล้วนะครับถึงแล้วเย้นี่นะครับชุมทางหาดใหญ่นะครับหาดใหญ่จังชันแล้วก็มีนาฬิกาชุมทางหาดใหญ่แล้วนะครับรถเราToyota Vios ใช่ป่าวะคนแท็กซี่ตุ๊กบอกเฮียมีรถยังสมาร์ทได้มาหุ่นเฮียมากเรามาถึงร้านติ่มซำนะร้านนี้เหรอสมาร์ทเรามาเจอร้านหนังสือครับขายคอเลาะเดี๋ยวนี้เล่มละ20บาทแล้วคือร้านคนเยอะมากอะถึงกับมีตำรวจมาโบกมือให้ไอ้เนี่ยจุดเนี่ยมันข้ามมาฝั่งนี้ผมไม่ใช่คนจีนอ้าวสมัยไม่ลูกคนจีนเหรอใช่แต่ว่าไม่ได้พูดภาษาจีนมาคงเนี่ยมีแต่คนพูดภาษาจีนกับสมาร์ตลอดเลยแหละมีแต่คนพูดภาษาจีนกับสมาร์ตตลกจีนคนจีนแต่กูยาวรู้มาอะไรวะนี่มาหน้าคนจีนที่ไหนคนจีนเฮ้ยถ้าเจอมิวสิกครั้งแรกน่าจะนึกว่าเป็นคนญี่ปุ่นหรือว่าคนจีนนะพูดภาษาอังกฤษใส่เลยว่าโอเคคิดไม่ออกวันนั้นตัวหน้าได้ยินเขาเบอร์โต้มาแล้วเราต้องไปเลือกติ่มซำฝั่งนู้นเบอร์แล้วไม่เคยเลือกอะไรก็ได้เลยต้องบอกอะไรต้องหยิบแผ่นถาดวะหยิบเลยเฮ้ยประจังอันนี้ด้วยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะสองคนครับเขาเรียกอยู่บนข้างนะเดี๋ยวขอเป็นแม่งเลยไปเดี๋ยว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 เดี๋ย
อันนี้ห้าเก่าอ่ะนี่หยิบยังหยิบแล้วหยิบเอาไปอีกนะเอาไปอีกนะเรามาพบกับไม่มีน้ำข้นโอวัลตินครับเก๊กเก๊กเก๊กฮวยปลาต้องโกะเขากินเขาไม่ได้เสิร์ฟปลาต้องโกะแบบข้นปลาต้องโกะกินกับตัวผู้ไม่ใช่น้องตัวผู้ไม่รู้กินละไก่เราไม่ได้เอาเฮ้ยอร่อยกรอบอร่อยนี่แต่ก็อร่อยอ่ะมาแล้วบักเต๋บักเต๋เมื่อกี้เขาถามว่าจะเอาเปล่าน้องไม่ถามจะถามว่าล่ะสั่งข้าวเป็นไงสมาร์ทอร่อยปะอร่อยเหมือนกินพะโล้บ้าพะโล้หวานอันนี้ไม่หวานอันนี้หวานนะครับพะโล้ว่าแบบความรู้สึกรสชาติอะไรชอบกินเห็ดอันนี้อะไรเดี๋ยวมันถูกแต่นี่อร่อยชอบต้องกินกับข้าวสวยนี่นะครับตอนเลือกตอนเลือกไม่ได้ดูนะครับเยอะมากโอเคเดี๋ยวไปดูก่อน10โมงตรงนะครับคนเต็มแล้วคนเต็มแล้วโอ้โหคนมากันเยอะมากนี่ครับยาริสเอทีฟ GT วู้มันดูข้างในกันมันเป็นหนักตรงนี้ขึ้นเยอะนะแต่พวงมาลัยก็ยังแข็งอยู่พวงมาลัยยังแข็งปากต้องฟังเสียงปิดประตูกันมันไม่ใช่หนังไงไม่ใช่หนังจริงไงเหมือนพลาสติกเลยมันคือ PVC เลยแต่ดูเต็มนั่งอย่างนี้จริงๆเฮ้ยแต่มันกระชับดีนะเบาะเบอร์ไม่มันเป็นเบาะสปอร์ตไงมันเบาะ GT เบาะสปอร์ตดูแบบเล็กมันดูเล็กรับหลังไงเรียกว่ามันดูอะไรวะแล้วคุณไข่ตัวเล็กนั่งอย่างนี้มันดูกระทัดรัดดิแม่งก็ให้ออปชั่นมีอะไรออปชั่นเยอะอยู่เนี่ยมีกล้องหน้าแล้วอันนี้มีกล้องหน้าไปดูมาจิสตี้ดีกว่าไหมอ๋อนี่พรีเซนเตอร์นะครับนี่นะครับโตโยต้ามาจิสตี้ครับมันคือเอาผ่านเหรอไม่คือรถตู้ที่เอาไปบอกเอาไปมีอะไรบ้างสบายดีก็เหมือนเอาผ่านเลยใช่ปะใช่ถ้าบอกเอาผ่านมันจะนั่งสบายกว่านี้หน่อยถ้าเหมือนถ้าเอาผ่านตรงไหนเดี๋ยวลองฝั่งโน้นนี่นะครับลิโมว่าเฮ้ยลิโมว่าจริงเหรอเนี่ยถ้าไม่ใช่รถแม่งใหญ่ดีวะประตูอัตโนมัติมาปรุงตั้งเสียงดังเลยวะประตูกดไหมครับข้างบนเหรอมีหลายไม้อันนี้ราคากี่ล้านล้านแปดแล้ววะล้านแปดมีแพงสุด2ล้านเนี่ยน่ะ2ล้าน2ล้าน2 2ล้าน1อันนี้น่าจะตัว2ล้านอันไม่ถ้าตัว2ล้านมีสันลูอันนี้น่าเป็นตัวล้าน8มากกว่าแต่มันดูแล้วอันผ่านเท่าไหร่2ล้านกว่า3ล้าน3ล้าน6 3ล้าน6แพงกว่าเท่าเลยทำไมนี้มันดูใหญ่กว่าอันผ่านวะมันใหญ่กว่าดิใช่ไหมรถตู้เออนี่มันเอาผ่านมันไม่ได้ถือว่าเป็นรถตู้ใหญ่เนี่ยมันดูกว้างกว่ากว้างกว่าอยู่แล้วรถมันใหญ่รถมันกว้างกว่านั้นเยอะตู้กระเตอดูแข็งแรงดีนะครับแต่รถแม่งกว้างเกินแต่ว่าตรงนี้คอนโซลกลางเอาลงไงวะเป็นที่วางแก้วธรรมดาเฉยเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้แต่หมายถึงว่าก็เกียร์แบบธรรมดาแต่ไม่มีอะไรมันมีกล้อง360องศาแต่จอเป็นมี120วัตต์พาวเวอร์ตรงนี้นะครับไม่มีปั๊มรถเลยแต่ออปชั่นโอเคอ่ะไม่โดนแต่อัตโนมัติมีพวกคอนโทรลมีระบบมีเล่นกดทุกสายไฟติดน่าดึงนะยิ่งขับแม่งก็ฟิลเดียวอ่ะผ่านแต่มันใหญ่ฟิลเลยไม่แม่งคือรถตู้นี่แม่งรถตู้จริงสูงไปเลยมันไก่อ่ะมันมีข้างหน้ามันยาววะไม่ยาวขนาดนั้นแล้วไอ้รถตู้รุ่นใหม่ไม่อันนี้มันคือแค่ฐานเดียวรถตู้รุ่นใหม่แหละรถตู้รุ่นใหม่คล้ายๆกันอ่ะเอาจริงคือมันฐานเดียวมันเซกเมนต์เดียวกันกับตัวรถตู้รุ่นใหม่เลยนะโตต้ามาจิสตี้คนจะน่าซื้อนะแต่ผมว่าเอาผ่านมันสะดวกกว่าเยอะอันนี้แม่งใหญ่ไปใหญ่มาก
เอ๊ะแต่ถุงลมแม่งมันโป่งๆเหมือนเอาอะไรจิ้มได้ลองเปิดให้มันสุดดิลองเปิดออกมาเงี้ยแล้วมันเด้งๆๆๆเออบอสบอสเอาผมฟังผมมันไม่มีมันมีถุงลมที่สามารถปรับได้นะครับปรับตรงนี้เห็นป่ะมันจะยุบเห็นป่ะเชื่อแล้วจ้ะพี่ว่าผ่อนซึ่งรถถ้ารถยุโรปอ่ะมันจะฝังอยู่ในเบาะแต่นี้มันเป็นแบบคล้ายๆส่วนเสริมออกมาข้างนอกแล้วปรับนี้ได้นี่นะครับเป็นหอดูดาวไม่ใช่หอดูดาวธรรมะจำลองใช่ปะตรงนี้ก็จะมีพระอยู่นู่นตรงนั้นน่าจะเป็นเสาฝั่งนู้นนี่เป็นเมืองหาดใหญ่สี่คนเดี๋ยวนั่งหมดไหมทำไมที่เราแต่งให้ดีกว่าแต่งข้างล่างเป็นอะไรเป็นเขื่อนอินอยู่นะเห็นเปล่าสูงอยู่นะช้างนี่ครับคนนี้ครับนักรูประฆังไม่ใช่ระฆังเขาเรียกว่าอะไรคล้องเขาเรียกว่าอะไรวะคล้องดังรูปให้มันเกิดขึ้นในโซนนั้นเพื่อลมจะเสียงจะกลางวันคือมันชอบเนี่ยคือไม่ใช่แบบบุญหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่มันบอกว่าคนมีบุญถึงจะรูปดังเห็นปะมันดังเห็นปะเฮ้ยอันเล็กแม่งขนรูปจนขาดเลยว่ะดูไอ้หนอถูดังคนเดียวเขาถูไม่ดังเลยเห็นปะบอกแล้วไปบอกเทคนิคเขาเลยกำมัดแน่นแล้วนะมาบอกคนมีบุญถึงจะถูดังเอ้ยไม่เชื่อป่ะเดี๋ยวต้องลองอ้าวจะมาไหมเอ้ยอย่าเดี๋ยวเสียเซลล์รถบัสวันนั้นกูลองที่ภูเก็ตแล้วไอ้เหี้ยถูไม่ดังไอ้สัตว์เด้ยแล้วมาวันนี้เป็นวันเกิดของผมนะครับลุงเขาบอกว่าเฉาก๊วยชากังลาวฟรีใส่นมนะครับผมนี่คือจะต่างจากที่กรุงเทพนิดหนึ่งตรงที่ว่าที่นี่เขาจะลำรอบพระผมส่วนนี้เฉาก๊วยฟรีนะครับวันเกิดพระผมวันที่9เดือน11ครับเราเพิ่งรู้ครบโคตรแซวเลยครับเรามาร้านกาแฟนะครับชื่อร้าน M House มาเสิร์ฟนะครับวันนี้เราก็เป็นเค้กส้มครับส้มกับแฟลตไวท์นี่เป็นเค้กช็อกโกแลตไม่โฟกัสเดี๋ยวช่างมันเราจะมาทำลายความสวยงามนี้กันช็อกโกแลตเย็นช็อกโกแลตหนอตอนนี้ครับเราก็ถึงสนามบินนานาชาติหาดใหญ่นะครับรุ่นรุ่นคนมารอเต็มเลยเย้นี่เจอพี่กาดแล้วกาดทีมโตโยต้านะครับเขาจะใส่ชุดนี้นะครับสรุปซื้ออะไร S1 เนาะ S5 บวก50-200 50-200ไปไหนกันครับน้องออกมานะครับน้องกำลังออกมาอันนี้คือเหล่าตากล้องทั้งหลายมึงหล่อจังไหมเอาดิถ่ายดิเดี๋ยวมาถึงมิวสิกแฮปปี้เบิร์ธเดย์จ้าสวัสดีจ้า39สายเต็มวันนี้เราเซ็นทรัลหาดใหญ่แล้วเพราะว่าเรากลับมาจากสนามแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาบันไดไปวางนี่ก็มีกล้องอันนี้เป็นบรรยากาศภายในงานนะครับจะมีคนมารอแล้วมากมายน้องก็น่าจะเดินมาจากตรงนู้นมาขึ้นเวทีตรงนี้นี่เป็นหลังเวทีนะครับนี่ก็จะเป็นได้ปะทำไรตัดวิดีโอทำไมไม่ใช้ไฟนอลคัตอ่ะผมไม่อยู่เก็บโหลดดิอันนี้เราก็จะใช้กล้องตัวนี้ถ่ายแฟนแคมโอเวอร์ออลงั้นเดี๋ยวเราวีล็อกเราก็จะจบตรงนี้ก่อนแป๊บนึงใช่แล้วตอนนี้บอกเลย
แต่ว่าน้องๆแต่งหน้าทำผมใส่ชุดเรียบร้อยแล้วน่ารักมากตอนนี้เราก็กำลังเรนเดอร์กันอยู่นะงานไวงานไวเหมือนข้างล่างเขาจะมีตลาดนะครับมาเดินตุตลาดตัดภาคใต้กันดีกว่าว่ามีอะไรมั่งเราจะกินยำขนมจีนยำขนมจีนครับผมใส่ทุกอย่างกินรสจัดไหมจ๊ะได้ครับได้ครับแต่ได้อะไรนะครับไข่ไข่ต้มเหรอครับจ้าไข่ต้มเอาก็ได้ใส่ถ้วยครับเดี๋ยวทานเลยใครเห็นก็รู้สึกเผ็ดแล้วเอ๊ะวางไว้หรอนี่เราก็อยู่ในสนามบินแล้วนะครับกำลังจะกลับแล้วเย่นี่ครับทำอะไรครับแต่งรูปครับที่นั่งมันสบายเนาะไทยไลน์เอฟไลน์เอสเอลกลับไปเสร็จแล้วมากูแต่งให้มั้งบ๊ายบายบ๊ายบายนี่ไงนี่ไงเดินไปแล้วติดเลยนี่ครับเราเจอน้องจ๋าในทีวีเอาเอาหายไปไหนแป๊บนึงนี่ไงน้องจ๋าน้องจ๋าทีวีที่สนามบินน้องจ๋าจ๋าเนี่ยครับเราไปสายการบินแอร์เอเชียดีเลย์มากี่นาทีวะเอ้ยหนาวเนี่ยหนาวไหมสมาร์ทได้แบบเย็นๆเราต้องเดินตามเส้นขาวนะครับใช่ครับตอนนี้เราถึง Welcome to Don Mueang International Airport ครับเรากำลังรอบันไดนะครับเราก็จะง่วงนอนมากเราก็ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย